สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Bolt มาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่25 พฤศจิกายน 2567นะครับนิโคลัสแจ็คสันลั่นนะครับว่าขอสู้เต็มที่เพื่อโลโก้สโมสรเชลซีนะครับคนแห่ชื่นชมกันเพียบเลยแล้วก็มีสื่อออกมาชมฟอร์มของเอนโซนัดล่าสุดกันดีเช่นกันนะครับบอกว่าเหมือนจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้แล้วนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับใครก็ตามนะครับที่กำลังหาสแน็คทานช่วงดูบอล นะฮะไปจัดนี่กันได้เลยครับเป็นขนมอบกรอบจากเนื้ออกไก่ชื่อแบรนด์ว่าฟรังโก้นะครับอร่อยง่ายไม่รู้สึกผิดแคลอรี่น้อยเลยครับ80แคลเท่านั้นมีให้เลือกถึง2รสชาติก็คือรสซอสเกาหลีกับรสต้มยำนะครับราคาเพียง30บาทมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะครับไปหาซื้อกันได้เลยพี่ดูว่าไปเทสมาเรียบร้อยอร่อยมากๆไปจัดกันได้ที่สำคัญเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับไปอุดหนุนกันได้เลยนะแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังมองหาอุปกรณ์เกมมิ่งดีๆผมแนะนำนี่เลยครับเชนกูโต๊ะและเก้าอี้เกมมิ่งแบรนด์ไทยคุณภาพครับจอราคาเริ่มต้นเพียง 1,999 บาทมีให้เลือกมากกว่า10รุ่น60สีเข้าได้กับทุกห้องทุกไลฟ์สไตล์พี่ดูว่าใช้มา3ปีแล้วนะครับยืนยันว่าดีจริงๆนะครับแจ้งทางเพจเป็นแฟนคลับเชลซีรับของแถมเพิ่มไปเลยหรือซื้อผ่าน Shopee ผมทิ้งโค้ดพิเศษเอาไว้ให้เรียบร้อยฝากเชนกูเกมมิ่งที่รู้ใจเกมเมอร์ไว้ด้วยครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังวางแผนมีบุตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้านะครับผมแนะนำนี่นะครับแผนประกันค่าคลอดที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ประกันคลอดบุตร First Class คุ้มครองหมดครับก่อนคลอดฝากครรภ์ตอนคลอดทั้งคลอดแบบธรรมชาติและการผ่าคลอดไปจนถึงการดูแลหลังการคลอดทั้งคุณแม่คุณลูกจะได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำ ขออภัยครับวงเงินเนี่ยคุ้มครองสูงถึง 200,000 ถึง 400,000 บาทต่อปีเบี้ยประกันเริ่มต้นเนี่ยแค่หลักพันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับและที่สำคัญมากๆเบี้ยประกันตรงนี้คุณเอาไปลดหย่อนภาษีช่วงสิ้นปีแบบนี้ได้ถึง 25,000 ติดต่อสแกน QR code สอบถามได้เลยนะครับเจ้าของเขาเป็นแฟนเชลซีพูดคุยดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังหาแบตเตอรี่กลขนน้องชายนะครับไปจัดไข่ทิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กรูมมิ่งกันได้นะครับช่วงนี้เขามีโปรเด็ดนะครับวันที่25เนี้ยนะครับช่วงเที่ยงถึงบ่าย2ราคาเหลือ 1,616 บาทแล้วก็ตอน 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนด้วยส่วนวันที่26เนี่ยลดมากกว่าเดิมอีกครับเหลือ 1,590 บาทซื้อตอนนี้แถมฟรีใบมีดพรีเมียมเซรามิกไปเปลี่ยนสำรองใช้งานกันด้วยนอกจากสีดำแล้วนะครับตอนนี้มีสีฟ้าแล้วก็สีเบจสีนี้สีครีมเนี่ยไปอุดหนุนกันได้ฝากไข่ทิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กรูมมิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่กำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับส่งไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ได้นำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia มาสู่โรงเรียนเป็น Offshore School ครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBC Inspection และ2มส.เปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม.6นะครับติดต่อที่เบอร์081929429ได้เลยครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้การันตีโรงเรียนดีแน่นอนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ผลงานทีมหญิงกันก่อนเลยครับร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่เมื่อวานนี้เชลซีเจอกับแมนยูไนเต็ดนะครับเป็นการเล่นที่บ้านของเราทีมหญิงเนี่ยจะเล่นที่ King's Meadow นะครับนานๆทีจะมาเล่นที่ Stamford Bridge นะครับแต่เกมนี้ก็นับว่าเป็นบิ๊กแมตช์เพราะว่าทัพปีศาจแดงเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันภาพรวมที่ออกมาเชลซีสถิติเหนือกว่าเยอะครับครองบอล 64% โอกาสยิง13ครั้งขณะที่แมนยูโอกาสยิง3ครั้งนะครับแล้วก็นาที17ครับเชลซีมาได้จุดโทษจากจังหวะที่เมรารามิเรสนะครับตัวหลักของเราโดนผู้รักษาประตูไปรวบในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นกูโรไรเทนนะครับยิงไม่เหลือนะครับช่วยให้ทีมขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นี่จังหวะนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเชลซีก็ยังเป็นฝ่ายที่ครองเกมได้เหนือกว่าถ้าปีศาจแดงเขาได้ลุ้นเต็มที่สุดเนี่ยก็เป็นลูกยิงไกลแต่ผู้รักษาประตูของเราอย่างแฮนนาแฮมตันเนี่ยก็ปัดเอาไว้ได้สวยเช่นกันจบเกมนี้เชลซีเฉือนชนะไป1ต่อ0รั้งจ่าฝูงต่อไปตอนนี้แข่งเท่ากับทีมอื่นแล้ว8นัดชนะรวดนะครับมี24แต้มเต็มทิ้งห่างอันดับ2แมนซิตี้5แต้มเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดนับรวมทุกถ้วยทุกรายการเชลซีชนะมา12นัดติดต่อกันแล้วนะครับเพราะว่าใน UCL ก็ชนะรวดบอลลีกก็ชนะรวดเรียกว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเชลซีของกุนซือหญิงของเราซอนยาบอมบัสเตอร์นะครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นและยังสะกดคำว่าเสมอไม่เป็นสะกดได้คำเดียวเขาตอนนี้ชนะชนะและชนะนะครับยินดีกับผลงานสุดปังของเชลซีทีมหญิงด้วยนะครับ
อ่ะจากผลงานทีมหญิงครับเรามาต่อกันที่อันนี้หน่อยครับเป็นไซส์สตอรี่พักหลังมาเนี่ยผมชอบนักข่าวคนนี้ครับรามันออสมันคือเขาจะไม่ได้แบบไปเอ็กซ์คลูซีฟตลาดซื้อขายไม่ได้แบบไปรายงานเบื้องหลังเชิงลึกภายในสโมสรแต่เขาเป็นนักข่าวที่ช่างสังเกตผมใช้คำแบบนี้เขาไปชมเกมเชลซีที่สนามบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนแล้วก็เขามักจะเล่าเรื่องที่มองผ่านจอทีวีไม่เห็นแต่คนในสนามได้เห็นพวกไซส์สตอรี่พวกนี้น่าสนใจมาดูกันหน่อยครับว่านัดล่าสุดมีอะไรบ้างคนนี้เป็นนักข่าวจากสื่อ London World นะครับข้อแรกเขาบอกว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ยเสียดายลูกที่พาเมอร์ยิงไปติดบล็อกโนนี่แบบสุดๆครับถึงขั้นที่ว่าพอโนนี่ไปขวางลูกยิงลูกนั้นเนี่ยมาเรสกาเอามือกุมหน้าไปชั่วขณะพอกุมหน้าเสร็จมาเรสกาต้องหันไปมองที่มานั่งสำรองแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าลูกนี้มันไม่เข้าได้ยังไงเราดูผ่านจอถ่ายทอดสดเราอาจจะไม่เห็นใช่ไหมแต่นักข่าวคนนี้เขาสังเกตดูแล้วก็เห็นข้อต่อมาครับเขาบอกว่านักเตะเชลซีก็ดูกระตือรือร้นที่จะรับบรีฟทางแท็กติกนะคือเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่แบบบางช่วงถ้าเกิดมันมีเกมแบบพักเบรกบ้างเล็กน้อยเนี่ยนักเตะก็จะเข้าไปติวฟังแท็กติกกับโค้ชนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรื่องนี้แต่ในเกมล่าสุดมาพอจังหวะไหนเกมมันตายเกมมันพักเบรกนักเตะเชลซีดูกระตือรือร้นที่จะไปฟังบรีฟพวกนี้แล้วก็ทุกคนดูมุ่งมั่นอยากจะฟังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในทีมข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่านิโคลัสแจ็คสันเนี่ยสื่อสารเพื่อนตลอดครับพยายามคุยกับพาเมอร์ว่าจะวิ่งช่องไหนรับบอลตรงไหนชี้จุดวิ่งให้ฟังเช่นเดียวกับไกเซโดนะครับที่พยายามมองหาแจ็คสันตลอดนะครับแล้วก็การจะเป็นทีมชั้นนำมันต้องมีคอนเนคชั่นแบบนี้สีหน้าแจ็คสันในสนามเนี่ยดูสนุกกับเกมมากแล้วข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าหลังจากเป่านกหวีดเนี่ยลีไวโควิลเนี่ยเขาต้องนอนอยู่บนสนามหญ้านานพอสมควรครับต้องมีทีมแพทย์มาช่วยดูแลก็คงเหนื่อยล้าจัดนะครับเพราะว่าก่อนจะแข่งเกมนี้เนี่ยโควิลมีอาการป่วยเป็นไข้ด้วยแต่ฝืนลงเล่นแล้วก็สปิริตทีมเนี่ยกำลังดีมากตอนที่จบเกมเนี่ยนักเตะไปยืนปรบมือให้แฟนบอล นานมากแล้วก็บรรดาเพื่อนร่วมทีมเชลซีรู้ว่าตอนนี้มาร์กุกุเรย่ากำลังเล่นดีหลังจากที่เคยเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเพื่อนร่วมทีมก็เลยเร้าเนี่ยเร้าบอกให้แฟนบอลเนี่ยปรบมือให้คนนี้เลยร้องเพลงเชียร์ให้กับทางมาร์กูกูเรย่าเลยเพลงเชียร์ที่อังกฤษเขาก็จะมีเพลงเชียร์อย่างก็คือ one two three กูกูเรย่าพวกนี้ร้องแบบนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็ให้กำลังใจมาร์กูกูเรย่านะครับนี่คือไซส์สตอรี่ที่นำมาฝากอันนี้เป็นเกมเยือนดีเทลมันอาจจะไม่ได้แบบจัดเต็มมากแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเกมเย่าเขาจะได้อยู่ในโซนที่ใกล้มากกว่านี้เห็นชัดมากกว่านี้จะได้มีไซส์สตอรี่เพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะเก็บไซส์สตอรี่จากนักข่าวคนนี้มาฝากอยู่เป็นประจำแล้วกันนะครับอ่ะจากเรื่องไซส์สตอรี่ผ่านพ้นไปมาดูเปิดใจครับของคนนี้กันหน่อยดีกว่านี่นิโคลัสแจ็กสันนะครับแจ็กสันบอกว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นซีซั่นเพิ่งเริ่มได้ไม่นานเป้าหมายของเราคือการชนะในทุกเกมพยายามต่อสู้เพื่อทีมพยายามทำประตูและเก็บ3แต้มให้ได้ในทุกเกมสำหรับลูกยิงของผมเนี่ยผมเห็นว่ากองหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยเขาคาดการเคลื่อนไหวของผมไปแล้วดังนั้นถ้าผมจะยิงลูกนี้ให้ได้ผมต้องทำทุกอย่างให้มันรวดเร็วแล้วผมก็รู้ว่าผู้รักษาประตูของเลสเตอร์คนนี้เขาเก่งมากดังนั้นถ้าผมอยากยิงให้เข้าผมต้องรีบจบสกอร์ให้เร็วที่สุดอย่าให้เขาได้ตั้งตัวผมมีความสุขที่นี่ผมมีความสุขกับเพื่อนๆผมพยายามช่วยทีมในทุกๆเกมเราเนี่ยฟังสิ่งที่กุนซือมาเรสกาติวแท็กติกมาปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วเราก็ชนะในเกมการแข่งขันได้มาเรสกาช่วยให้เราอยู่ในเกมได้เหมือนเช่นเคยเรารู้ว่าเลสเตอร์เองก็ทราบถึงศักยภาพของเราดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีสิ่งสำคัญที่สุดในเกมนี้คือเราชนะเรากำลังมุ่งมั่นไปที่เกมต่อไปส่วนแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์เกมนี้ผมอยากขอบคุณมากๆผมฝากสนับสนุนพวกเราต่อไปในทุกๆเกมและเราจะสู้เพื่อตราสโมสรแห่งนี้เราจะสู้เพื่อทีมเราจะสู้ไปจนจบฤดูกาลและเราจะสู้เพื่อสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนี่คือคำพูดเปิดใจของนิโคลัสแจ็กสันนะครับเขาประโยคนี้ผมกินใจมากเลยผมพูดตรงผมชอบนักเตะที่แบบพูดแบบพร้อมบวกพร้อมไฟเพื่อทีมนะครับคำพูดนี้เปลี่ยนเขาเรียกว่าไงเปลี่ยนความคิด
ต่อเราที่มีต่อแจ็คสันไปได้เยอะพอสมควรกับการที่เขาบอกว่าเขาจะสู้เพื่อโลโก้เชลซีจะสู้เพื่อตราสโมสรเชลซีผมชอบสัมภาษณ์นี้นะครับสอนชอบมากแล้วก็มีกูรูนะครับเป็นอดีตนักเตะนะครับเครกเบอร์ลี่เครกเบอร์ลี่เขาบอกว่าการเล่นแบบเชื่อมเกมของแจ็คสันเนี่ยการเล่นลิงก์อัพเพย์ของแจ็คสันเนี่ยโอ้โหถือว่าทำได้ดีดีมาหลายเกมแล้วครับเขาบอกว่าเกมกับเวสต์แฮมก็ดีเกมกับวูฟก็ดีชอบดรอปลงมาและช่วยให้เชลซีเนี่ยเล่นเกมเคาน์เตอร์แอตแทกได้ดีมากผมแทบไม่อยากเชื่อความสามารถของแจ็คสันแบบนี้ว่าเขาจะเชื่อมเกมได้ดีขนาดนี้ฟังนะผมไม่อยากพูดเกินจริงเพราะมันอยู่ในช่วงต้นซีซั่นแต่คุณต้องให้เครดิตนักเตะเมื่อเขาก้าวขึ้นมาและพัฒนามากขึ้นแจ็คสันคือหนึ่งในคนที่ก้าวขึ้นมาและพัฒนามากขึ้นแบบชัดเจนนี่ความเห็นของเครกเบอร์ลี่นะครับแล้วก็มีความเห็นของนักข่าวนะครับไซมอนจอห์นสันนะครับนักข่าวสายเชลซีของ The Athletic UK ไซมอนจอห์นสันบอกว่าบางทีอาจจะโชคดีก็ได้ที่เชลซีไม่ได้ตัววิกเตอร์โอซิเมนนะครับไม่งั้นคงไม่ได้เห็นแจ็คสันร่างนี้และเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อคุณได้เห็นสแตทนี้ครับว่า57เกมแรกของดีดีเย่ดร็อกบากับเชลซีดร็อกบายิงได้23ประตูแต่57เกมแรกของนิโคลัสแจ็คสันกับเชลซีแจ็คสันยิงได้24ประตูครับมากกว่าดร็อกบา1ลูกด้วยนะครับช่วงนี้เล่นดีแฟนบอลไม่ค่อยบ่นนะครับปีที่แล้วบ่นเยอะเพราะว่าไม่คมแล้วก็ออกบอลช้าแต่ปีเนี้ยผมก็ว่าแฟนเชลซีก็แฟนนะเว้ยพอแจ็คสันเล่นดีไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานกล้าส่งจังหวะได้เปรียบมีส่วนกับเกมเยอะแล้วก็ยิงคมขึ้นแบบเห็นได้ชัดเนี่ยสถิติมันฟ้องว่ายิงคมขึ้นจริงๆเนี่ยพอเล่นแบบนี้ไม่มีใครบ่นเลยครับคนชมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยซ้ำนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเล่นดีเพียงพอคนพร้อมให้กำลังใจอยู่แล้วและตอนนี้แจ็คสันกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นก็ช่วยให้กำลังใจกันต่อไปนะครับก็เต็มที่นะขอให้รักษาฟอร์มสม่ำเสมอแบบนี้ได้ตลอดนะครับสำหรับนิโคลัสแจ็คสันครับจากแจ็คสันนะครับไปดูกันที่อีกคนหนึ่งที่ต้องชมเหมือนกันก็คือเวสลีย์โฟฟาน่าโฟฟาน่านัดล่าสุดไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับเพราะว่าไปเยือนทีมเก่านะครับแล้วก็ตอนคือเรียกว่าไงอ่ะช่วงเวลาตอนที่อยู่เขาก็เล่นเต็มที่นะครับแต่ว่าช่วงก่อนย้ายออกมาเนี่ยจบได้ไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามีช่วงแบบขอไม่ลงเล่นแฟนบอลก็โมโหนิดนึงตอนนั้นนะครับก็มีโดนโหอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่ารับมือได้ดีนะครับคือโฟฟาน่าเนี่ยเราเคยบ่นเขาจากเกมที่ไปทำให้ทีมเป็นส่วนหนึ่งของการเสียจุดโทษในเกมเจอกับบอร์นมัธแล้วก็หม่งวืดจนซานเชสมาตะปบพลาดอีกเกมเจอกับแมนยูสองนัดนี้ที่รู้สึกว่าโฟฟาน่ายังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีเกมเจอกับไบรตันที่ออกบอลเสียค่อนข้างเยอะนะครับก็มีเกมที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้เนียนแต่สองนัดหลังสุดเนี่ยสองนัดที่เจอกับอาร์เซนอลแล้วก็เกมที่เจอกับเลสเตอร์ถือว่าเล่นได้ดีขึ้นนะผมแฟนนะสองนัดนี้เล่นดีขึ้นจริงๆเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็โฟฟาน่าก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าการลงเล่นหลังเบรกทีมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเกมเพราะทีมของเราเนี่ยมีหลายคนที่ต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติดังนั้นชัยชนะครั้งนี้จึงถือเป็นชัยชนะที่สำคัญของเราผมคิดว่าเราเล่นกันได้ดีมากเราเก็บ3แต้มได้สำเร็จและแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราชนะเมื่อไรก็ตามที่ผมสวมเสื้อเชลซีผมจะพยายามอย่างเต็มที่และช่วยทีมในทุกวิถีทางเท่าที่ผมจะทำได้ไม่ว่าคุณจะให้ผมเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟหรือเล่นเป็นแบ็คขวาผมก็สนุกที่ได้ลงเล่นให้ผมอยู่ตำแหน่งไหนขอแค่ได้ลงเล่นผมสนุกเสมอนะครับนี่คือเปิดใจของเวสลีย์โฟฟาน่านะครับแล้วก็มีคนหนึ่งครับที่เล่นได้โดดเด่นต่อเนื่องเหลือเกินครับคนนี้นี่คือแบบหานัดบ่นได้ยากมากเลยครับเล่นท็อปต่อเนื่องจริงๆก็คือมอยเซสไกเซโดนะครับตอนนี้เป็นกลางรับที่สถิติเข้าปะทะสำเร็จอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับย้ำว่าอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกจากตำแหน่งกองกลางแต่ถ้าเกิดนับรวมทุกตำแหน่งเนี่ยนูแซมาซาอุยแบ็คขวาของแมนยูไนเต็ดเนี่ยยังมากกว่า1ครั้งก็คือแท็กเกิลชนะมากกว่าไกเซโด1ครั้งแต่ถ้าเกิดนับเฉพาะกองกลางเนี่ยไกเซโดอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแล้วก็มีคำชมจากฟรองค์เลอเบิร์ฟนะครับเลอเบิร์ฟนี่ก็เป็นตำนานกองหลังของเชลซีเลอเบิร์ฟบอกว่าเราต้องพูดถึงมอยเซสไกเซโดกันหน่อยชายคนนี้ทำผลงานได้โดดเด่นมากตลอด90นาทีกับเลสเตอร์นะครับแต่จริงๆเล่นไม่ครบนะแล้วก็เขาบอกว่าไกเซโดเล่นได้แบบนี้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า
ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเป็นต้นมาเนี่ยไกเซโดไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าเออนักเตะมูลค่า100ล้านเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ไกเซโดเนี่ยสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เป็นอย่างมากนี่คือชื่นชมเต็มที่เลยนะครับปิดท้ายกันที่เอนโซเฟนันเดสครับเอนโซเฟนันเดสมีคอลัมน์จากไซมอนจอห์นสันสายเชลซีของ The Athletic UK ออกมาวิเคราะห์ฟอร์มของเอนโซครับที่นัดล่าสุดได้ Man of the Match นะครับหลังจากที่พักหลังเนี่ยเป็นตัวสำรองไปยาวนะครับไซมอนบอกว่าจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่ซีซั่นที่ง่ายของเอนโซแต่นัดล่าสุดก็พอเริ่มเตือนใจได้บ้างว่าทำไมเชลซีถึงยอมจ่ายเงินแพงเพื่อซื้อเอนโซมาเอนโซมีเกมรุกที่อันตรายกว่าโรเมโอลาเวียแต่เกมรับสู้ลาเวียไม่ได้ในช่วง30นาทีแรกความสามารถในการครองบอลของเอนโซช่วยให้เชลซีเล่นได้เหนือกว่าเลสเตอร์ซิตี้เยอะนอกจากนี้ครับเอนโซยังช่วยให้เชลซีขึ้นนำด้วยนะครับรับบอลเก็บตกจากแจ็คสันที่ชนะวอลฟาสมาแล้วก็ดีดบอลให้แจ็คสันไปยิงอย่างรวดเร็วทำให้จนถึงตอนนี้นะครับเอนโซเฟรนันเดสแอสซิสต์ให้กับทั้งสโมสรและทีมชาติเนี่ย5ครั้งจากการลงเล่น6นัดหลังสุดโอ้โหเรียกว่าฟอร์มการแอสซิสต์เริ่มมาทั้งสโมสรและทีมชาติถือเป็นผลงานที่ดีและแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เขาบอกว่าถามว่าเนียนเพอร์เฟกต์ไหมก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นไซมอนบอกว่ามันก็มีบางจังหวะนะครับที่เอนโซเบรกเกมรับไม่ค่อยอยู่มี2จังหวะช่วงก่อนหมดครึ่งแรกที่เอนโซโดนสกรีนและกลับไปช่วยเกมรับไม่ทันทำให้มอยเซสไกเซโดต้องค่อนข้างแบกเกมรับหนักเป็นพิเศษหน่อยเจ้าบ้านก็เลยมีโอกาสดีๆ2ครั้งในครึ่งแรกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอนโซก็ยังจบเกมนี้ด้วยการเป็นผู้ทำประตูได้ถือเป็นประตูแรกในรอบ9เดือนแล้วก็เพื่อร่วมทีมหลายคนรวมไปถึงตัวสำรองบางคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเอนโซเฟรนันเดสด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับยานุสมิคาลิกคนนี้เป็นกูรูของ ESPN เขาบอกว่าเกมลักษณะแบบนี้มันต้องใช้เอนโซจริงๆคือเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเกมที่คู่ต่อสู้ตั้งใจมารับลึกเน้นเกมรับแล้วรอสวนกลับเนี่ยมันคือเกมที่เหมาะกับเอนโซเพราะว่าพอเจอรับลึกมันต้องการนักเตะที่สามารถจ่ายบอลเปิดเกมได้จ่ายบอลคีย์พาสสร้างโอกาสได้เล่นเกมรุกดีหน่อยเพราะคู่ต่อสู้ไปรับลึกถ้าคู่ต่อสู้รับลึกคุณจะไปเอากองกลางเชิงรับ2คนมันก็เสียประโยชน์ถูกไหมนี่คือความเห็นของยานุสมิคาลิกเขาก็เลยบอกว่าเกมแบบนี้ถ้าวันไหนเจอนัดที่คู่ต่อสู้เล่นรับลึกแบบเลสเตอร์อีกเนี่ยเอนโซต้องออกสตาร์ทน่าจะช่วยเหลือทีมได้ทีนี้ครับมันต้องดูว่าเชลซีเนี่ยเกมที่เจอกับเกมเจอกับแอสตันวิลล่าเราจะยังใช้เอนโซต่อไปหรือเปล่าเพราะวิลล่าเนี่ยความอันตรายพูดตรงๆความอันตรายเหนือกว่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับเหนือกว่าเลสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าเอนโซมาเรสกาจะใช้เอนโซเปิดเกมต่อไปหรือจะเอาความสมดุลตรงกลางของโรเมโอลาเวียไว้ก่อนนะครับลาเวียลงมาก็มีทำเสียจุดโทษแต่ว่าท่านในแง่ของการโดมิเนตเกมกลางสนามการทำให้การแก้เพรสซิ่งของเชลซีดูโฟลเนี่ยมาเรสกาก็ดูจะชอบส่วนนี้ของโรเมโอลาเวียมากกว่าเช่นกันอันนี้ก็ต้องตัดสินใจจริงๆการมีคนที่เล่นได้ดี3คนมันก็เป็นเรื่องดีของสโมสรนะครับก็มีการแข่งขันกันซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยแทคติกของเชลซีค่อนข้างจะเดดาหน้าบุกด้วยนะครับเพราะช่วงที่บุกเต็มตัวเนี่ยไกเซโดห้อยคนเดียวถูกไหมและเอนโซอ่ะเป็นเบอร์10ตัวขวาเฟดิกซ์ตัวซ้ายพาเมอร์คือตัวกลางเราบุกแบบตรงกลางเป็นไดมอนด์ยืนเป็นข้าวหลามตัดเลยนะครับดาหน้าบุกเต็มที่และข้างหลังเหลือกันแค่4คนคือ3เซนเตอร์กับ1กลางรับก็คือไกเซโดเหมือนที่ผมบอกถ้าเจอกับแอสตันวิลล่าที่เขาเล่นเกมรุกได้อันตรายกว่าเลสเตอร์เนี่ยเชลซีจะยังกล้าเสี่ยงเล่นแบบนี้หรือเปล่าแต่วันนั้นล่าสุดคนก็ชอบแผนกันเยอะนะเพราะว่า1คือไม่ได้เล่นอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็กเอากูกูริยาเล่นเป็นวิงแบ็กเลยแล้วก็ถือว่าทำได้ดีเอนโซฟอร์มมานะครับได้เอาเฟลิกซ์ลงพร้อมโคพาเมอร์ได้อะไรลักษณะแบบนี้หลายคนก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่านัดหน้าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากในวันนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนะครับฝากไข่ทิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กรุ๊ปมิ่งด้วยไปอุดหนุนกันได้นะครับการทำความสะอาดขนน้องชายถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับฝากโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ด้วยเจ้าของเป็นแฟนเชลซีส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เลยนะครับฝากนิดด้วยครับใครก็ตามที่วางแผนมีบุตรนะครับไปนี่เลยครับบริษัท ATP Wealth เจ้าของเป็นแฟนเชลซีสแกน QR Code ไปสอบถามปัญหากันได้เลยนะครับแล้วก็บอกมาจากช่องพีเตอร์บอสปรึกษาฟรีด้วยนะครับ
ฝากเชนกูด้วยครับนี่นะครับพี่ตัวใช้มา3ปีการันตีดีแน่นอนใครหาอุปกรณ์เกมเมอร์โต๊ะเก้าอี้คีย์บอร์ดไปจัดกันได้เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับรวมไปถึงฟรังโก้นะครับขนมอกไก่อบกรอบนะครับไปซื้อกันได้แค่80แคลทานแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาที่มีขายนะครับแล้วก็ผมไปจัดมาแล้วอร่อยจริงๆนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยเช่นกันนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันด้วยปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย